ผมเองนะครับในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็ท่านได้มาเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับในการจัดการแข่งขันครั้งแรกเลยนะครับท่านบอกว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่สนับสนุนนะครับเนื่องจากว่ามูลนิธินะครับได้นำในเรื่องของกีฬานะครับมาเป็นกิจกรรมในการที่จะหาเพื่อช่วยกันในการสมทบทุนให้กับกองทุนนะครับเพื่อช่วยน้องๆนะครับส่งเสริมน้องๆให้เรียนถึงปริญญาตรีนะครับเราการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้มาผู้เดียวมีทางสมาคมกีฬาจักรยานมาด้วยนะครับผมเห็นนั่งอยู่นะครับโดยเฉพาะข้างๆนะครับในแวดวงของกีฬาทางกรมพลศึกษานะครับแล้วก็ส่วนงานอื่นๆก็ได้มาช่วยกันในการที่จะทำให้กิจกรรมครั้งนี้นะครับมีความสมบูรณ์ในด้านของมาตรฐานการแข่งขันโดยเฉพาะสมาคมจักรยานนะครับได้มาดูแลเส้นทางแล้วก็สำรวจเส้นทางเป็นอย่างดีนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าผู้ที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกิดขึ้นแล้วที่สำคัญคือเราได้ร่วมกันในการที่จะทำบุญช่วยเหลือน้องๆสมทบทุนนะครับให้กับมูลนิธินะครับซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเรามีทั้งหมด2ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกนะครับเป็นการวิ่งปั่นระยะทาง4กิโลเมตรนะครับซึ่งทางสมาคมและทางฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ได้ไปสำรวจแล้วนะครับพร้อมที่จะปิดถนนในการที่จะบริการนะครับอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ระยะที่2นะครับในการแข่งขันในกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นการไถสเก็ตการเดินในระยะทาง900เมตรนะครับเราก็ใช้ในส่วนของบริเวณรอบลานคนเมืองนะครับก็จะใช้อยู่ในบริเวณนี้นะครับทั้งหมดนะครับเราก็จะได้รับความบันเทิงด้วยหลังจากแข่งเสร็จแล้วนะครับรวมกิจกรรมต่างๆนะครับในการสมทบทุนทุกๆเรื่องนะครับทุกๆอย่างทุกๆระยะทุกๆรายการที่เกิดขึ้นนะครับล้วนแต่จะได้รับของรางวัลนะครับของสมนาคุณต่างๆนะครับของแจกต่างๆตรงนั้นไม่สำคัญผมว่าจิตใจเราได้ทำบุญได้ข่าวว่าได้ออกกำลังกายด้วยได้ข่าวว่าเอาดารามาเยอะแล้วพวกนักกีฬาดาราแบบนักกีฬาเลยนะครับพวกนี่จะพยายามจะเชิญมานะครับสมรักคำสิงอะไรอย่างเงี้ยทางการกีฬาประเทศไทยก็จะเชิญมามีมาแน่นอนครับกลุ่มนี้ไม่น้อยหน้าครับครับต้องมาแสดงพลังนะครับบอกไม่ได้พูดต้องมาแน่ต้องมาแน่ครับครับครับอาจจะมีการโชว์มวยต่อยครับโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยในวันนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนครับทุกท่านนะครับในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับมากันช่วยกันนะครับก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ